ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารเขตราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมพิธีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณท่านปลัดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดของเกียรติยศที่อาสาพระราชทานเขตตลิ่งชันในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนชาวไทยมีจิตสำนึกรักบ้านเมืองรู้รักสามัคคีและมีจิตสาธารณะด้วยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการในพระองค์และประชาชนผู้มีจิตอาสานำร่องดำเนินการให้เป็นแบบอย่างไปอย่างต่อเนื่องในนามของผู้บริหารกรุงเทพมหานครข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครรวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างมีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานเขตตลิ่งชันในวันนี้ซึ่งสำนักงานเขตตลิ่งชันได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เขตตลิ่งชันและยังเป็นสถานที่ประกาศยกย่องจิตอาสาพระราชทานผู้ทำคุณงามแผ่นความดีให้แก่ชาติบ้านเมืองโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานเขตตลิ่งชันแห่งนี้ขอให้ผลแห่งความดีความตั้งใจและความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายส่งผลให้ทุกท่านสมความปรารถนาประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วที่ฉันขอเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานเขตตลิ่งชันณบัดนี้ค่ะเคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงื่อที่รินเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาพลังนำพาสู่ความสุขใจมุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดทำดีปรารถนาให้โลกนี้น่าอยู่สดใสช่วยกันทำเพื่อส่วนรวมทุกที่มีเท่าที่ทำไว้นำสายทานนำใจไหลไปทั่วจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตที่ริมเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจมุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดทำดี